สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวแม่นายนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดสับปะรดกันค่ะสับปะรดเรามีเยอะเลยในช่วงนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะดับแรกใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะเราผัดให้กระเทียมหอมเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเราใส่กุ้งไปค่ะกุ้งประมาณ100กรัมนะคะชอบมากก็ใส่มากนะคะหลังจากนั้นใส่โบโลน่าหั่นสี่เหลี่ยมอีก100กรัมค่ะก็ผัดให้กุ้งกับโบโลน่านะคะให้สุกค่ะหลังจากนั้นใส่ผักรวมนะคะก็จะมีแครอทมีข้าวโพดถั่วลันเตาอันนี้เราซื้อได้ที่แมคโครนะคะถุงละประมาณ 6-70 บาทประมาณนี้ค่ะเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะเราก็ผัดไปค่ะหลังจากนั้นเราใส่สับปะรดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กสับปะรดอันนี้มีรสชาติหวานนะคะหลังจากเราใส่สับปะรดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ผัดเขาแรงนะคะจะค่อยๆผัดนะคะเพราะเดี๋ยวสับปะรดจะเละเนาะเราก็ใส่แล้วเราก็ค่อยๆผัดไปอะค่ะผัดให้น้ำเขาออกให้เขาแห้งนะคะหลังจากนั้นใส่ข้าวค่ะข้าวนี่เอ๋ไม่ได้ชั่งนะคะเป็น1ชามใหญ่อะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดข้าวกับเครื่องที่เราใส่ไว้ตอนแรกให้เข้ากันนะคะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดนะคะเดี๋ยวเราจะผัดให้แห้งเลยค่ะมีไหม้กลกระทะนิดนึงแต่ไม่ติดมาที่ตัวข้าวนะคะค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะชอบมากก็ใส่มากนะคะอยากให้เหลืองก็ใส่มากขั้นตอนนี้เราจะผัดข้าวให้แห้งค่ะข้าวผัดนะคะจะอร่อยแห้งนะคะไม่ใช่แฉะข้าวส่วนใหญ่เราจะใช้ข้าวที่เป็นข้าวเย็นนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วค่ะใส่ต้นหอมลงไปเอใช้เฉพาะต้นนะคะไม่ได้ใช้ตรงที่เป็นส่วนขาวๆนะคะใช้เฉพาะตรงก้านเขาเขียวๆก็ผัดลงไป 2-3 ครั้งอะค่ะแล้วเราก็ตักใส่สับปะรดที่เราคว้านเอาไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วข้าวผัดสับปะรดสำหรับมื้อนี้นะคะน่าทานไม่เอ่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ